จมต้นเดือนสิงหาคมนี้มีกำหนดการของสองพักการเมืองนะคะที่ได้รับการจับตาว่าอาจจะเป็นพักสำรองหรือว่าพักในเครือข่ายของพลังประชารัฐที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือพักรวมแผ่นดินนะคะพักนี้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาแจ้งเปิดตัวบ่ายวันนี้ค่ะส่วนอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติก็จะแจ้งความชัดเจนอีกครั้ง3สิงหาคมนี้เหมือนกันนะคะและที่ถูกจับตามองก็คือความสัมพันธ์3พี่น้อง3ปอค่ะระหว่างนี้เนี่ยมีข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะปฏิเสธอยู่บ่อยๆไม่อยากจะพูดหรือตอบในประเด็นที่มันไปเกี่ยวข้องกับในทางการเมืองน่าจะเจตนาเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่แฝงอยู่ด้วยค่ะแต่เหตุผลนี้คืออะไรกันแน่ติดตามจากคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะคงต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเล็กปอประยุทธ์รักพี่ใหญ่แต่เสียดายพี่รองค่ะเลยต้องเก็บไว้ทั้งสองคนเห็นต่างแต่ไม่ขัดแย้งค่ะปอประวิตรเดินเกมเขย่าเก้าอี้มอท.1จนปอป๊อกต้องออกปากว่าพร้อมพ้นจากตำแหน่งแต่ปอประยุทธ์บอกยังไม่คิดจะปรับครม.เพราะไม่ต้องการให้รอยร้าว3ปอชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่หรือที่จริงแล้วต้องการซื้อเวลาไหมเพราะเป็นไปได้ค่ะว่าจะให้สถานการณ์ชี้ขาดเงื่อนไขที่เกิดขึ้นไปเองก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมีรายงานข่าวจากที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐส.ส. 5-6 คนเสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งเก้าอี้มท.1เพื่อเอื้อต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นพอเปิดลงมติไว้วางใจก็พบว่าส.ส. 6 คนก็คือกลุ่มปากน้ำนั่นแหละค่ะที่โหวตไม่ไว้วางใจมท.1กับรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นข้อสังเกตอยู่ตรงนี้ละค่ะพลเอกประวิตรลงพื้นที่ไปเคลียร์แต่กระอักกระอ่วนที่จะฟันธงส่งเรื่องโหวตสวนให้กรรมการบริหารพรรคเอาผิดนี่แล้ว1 นะคะทวนอีก1ยังไปลั่นวาจาว่าปรับครม.เมื่อไหร่ส.ส.กลุ่มนี้จะได้เก้าอี้รัฐมนตรี1เก้าอี้ชัวร์ค่ะผมก็ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะได้ขอมาก6คนแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องห่วงว่าทำไงก็ต้องได้นะครับยังไงอยู่ค่ะใครเดินเกมใครกันแน่ที่เขย่าเก้าอี้มท.1ในขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแสดงความพร้อมหากปรับครม.แล้วต้องพ้นจากเก้าอี้เพื่อเปลี่ยนให้พลเอกประวิตรมานั่งแทนแถมการันตีค่ะว่า3ปอไม่มีแตกอยู่กันมาครึ่งชีวิตแล้วล่ะเข้าใจกันดีก่อนจะชี้ว่าการเมืองก็คือการเมืองแต่ยังไงล่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกยังไม่คิดปรับครม.ขอเวลาที่เหลืออยู่ทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วก็ย้ำเขาว่ายอมรับกระบวนการยุติธรรมคดีที่มีอยู่ก็ต่อสู้กันไปคดีใหม่ไม่มีอำนาจพิเศษเหนือใครหากสั่งให้หยุดก็พร้อมจะหยุดเช่นเดียวกันค่ะก็ให้ทำงานให้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เท่านั้นผมก็ย้ำมาตลอดแล้ววันแรก7ปีที่ผ่านมาก็นับมาตลอดแล้วให้มีการติดตามสืบหาถ้ามีเรื่องไหนที่ไม่ชอบมาปรากฏมีเรื่องร้องเรียนสั่งให้หยุดการกระทำผมก็หยุดไม่ใช่ว่าเขาบอกเขาให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดก็มีเรื่องต่อไปเท่านั้นเองผมก็หยุดเท่านั้นเองหากสั่งให้หยุดก็พร้อมหยุดประเด็นอยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนายกประยุทธ์ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าพยายามเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพลเอกประวิตร
กับกรณีเคลื่อนไหวปรับครม.ปรับเก้าอี้ม.ท.1ไหมในขณะเดียวกันก็อาจมีเหตุผลที่จะรอความชัดเจนทางการเมืองสำหรับตัวเองไปด้วยไหมเหตุที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นตีความวาระ8ปี25สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งระงับเหตุที่อาจตามมาด้วยการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ปรับก็เหมือนปรับละค่ะพลเอกประวิตรต้องขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนหรือไม่เอาละค่ะระหว่าง2ปอที่รอความชัดเจนทางการเมืองกันอยู่นี้กฎกติกาเลือกตั้งก็รอความชัดเจนอยู่เช่นเดียวกันค่ะกรรมาธิการร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.แก้แล้วแก้อีกแก้กันกี่ครั้งแก้กันครั้งนี้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะล่มหรือไม่นะคะพรุ่งนี้รู้ผลค่ะรัฐสภาน่าจะได้เปิดลงมติผ่านหรือไม่ผ่านความเห็นชอบในเร็วๆนี้ล่ะค่ะแต่สำหรับพรรคการเมืองค่ะบอกได้เลยค่ะว่าผุดกันขึ้นมาออกเป็นดอกเห็ดเลยล่ะค่ะล่าสุดเป็นรูปเป็นร่างอีกแล้วค่ะพรรคของคนใกล้ชิดป.ประวิตรพรรครวมแผ่นดินไทยเลือกพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคติดตามรายละเอียดจากคุณอัชราโพสีรายงานสดจากที่ประชุมพรรคค่ะค่ะคุณสวรรค์คะพลเอกวิทย์ยืนยันค่ะว่าพรรครวมแผ่นดินไม่ใช่พรรคอะไรของใครนะคะแล้วก็จะไม่ซ้ำเติมเดิมเหมือนที่เคยอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยค่ะขณะที่การประชุมวันนี้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งชุดค่ะมีพลเอกวิทย์เป็นหัวหน้าพรรคมีนายจำลองครุฑขุนทดเป็นเลขาธิการพรรคค่ะชื่อเดิมนะคะก็คือพรรคพลังชาติไทยค่ะจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมติสมาชิกพรรคปรับโครงสร้างใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมแผ่นดินนะคะพร้อมกับเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งชุดโดยมติที่ประชุมเลือกพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคค่ะพลเอกวิทย์ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับส.ส.กลุ่ม16หรือว่าส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะเพื่อเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรครวมถึงการย้ายพรรคเข้าสังกัดพรรครวมแผ่นดินนี่ก็ไม่ได้มีการหารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก่อนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะพลเอกวิทย์ยืนยันค่ะว่าพรรครวมแผ่นดินไม่ใช่พรรคสำรองของใครและการเข้ามาทำงานทางการเมืองกับพรรครวมแผ่นดินก็จะไม่ซ้ำรอยเช่นเดียวกับช่วงที่อยู่พรรคเศรษฐกิจไทยค่ะขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตค่ะถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครยังไม่มีใครเราที่ไม่ได้คิดจริงเลยว่าตอนนี้จะต้องถูกคนนู้นคนนี้เป็นนายกหรืออะไรต่างๆนะเราก็คิดว่าถ้าใครเหมาะสมที่สุดอะแล้วในสถานการณ์ต่างๆมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะพอถึงเวลาอาจจะมีคนที่ดีหรือใครแล้วแต่ที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองจริงจังแล้วก็สนับสนุนคนนั้นค่ะที่ประชุมวันนี้นะคะเลือกกรรมการบริหารพรรครวม14คนค่ะมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรค3คนค่ะมีนายจำลองครุฑขุนทดเป็นเลขาธิการพรรคนายณัฐพลทองคำเป็นเฮรัญยิกพรรคและโฆษกพรรคก็คือนายคมสันพันวิชาติกุลมีกรรมการรวม6คนค่ะพลเอกวิทย์ยังยืนยันนะคะว่าการที่เข้ามาร่วมงานการเมืองกับพรรครวมแผ่นดินนะคะแล้วก็ยังเล่นการเมืองอยู่ก็เพราะว่ามีอีกหลายอย่างที่จะต้องดำเนินการนะคะและไม่ว่ากติกาการเลือกตั้งจะออกมาในรูปแบบใดนะคะพรรคก็พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะค่ะขอบคุณคุณอัชรานะคะถ้าจะสรุปความทางการเมืองในเวลานี้คงต้องบอกว่าฝากฝั่งรัฐบาลหรือว่าขั้วอำนาจ3ป.กำลังเริ่มเซตตัวสร้างความชัดเจนทางการเมืองกันอีกครั้งโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังจะถูกชี้ขาดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ฝ่ายค้านก็เร่งมือสรุปคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.กรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกระทำการทุจริตผิดกฎหมายก่อนจากนั้นก็จะต้องตามด้วยเรื่องของการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องวาระ8ปีนี้ล่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ